มาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการโหวตนะฮะโหวตเรื่องของมาตรา44ที่มีการจะตั้งกรรมธิการวิสามันในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดงูเห่าขึ้นทำให้ทางพรรคฝ่ายค้านเองเขาไม่สบายใจก็กลัวว่าเสถียรภาพของพรรคฝ่ายค้านยังอยู่ดีหรือไม่วันนี้ที่พรรคเพื่อไทยมีการเรียกประชุม7พรรคฝ่ายค้านเพื่อจะเคลียร์ใจกันว่าสรุปแล้ว7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังเหนียวแน่นกันดีไหมโดยมีตัวแทนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่วันนี้เข้าร่วมประชุมกับทางพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่ายังไงก็ตามณเวลานี้พรรคเศรษฐกิจใหม่ยังอยู่กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่โดยในการประชุมวันนี้เนี่ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติก็ได้มีการสอบถามตัวแทนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับว่าอยากจะขอฟังเหตุผลความชัดเจนต่อท่าทีของพรรคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งคุณบุญเลิศเหลียงกอบกิจกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็กล่าวยืนยันกลางที่ประชุม7พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับยืนยันว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ยังทำงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนมติอื่นๆที่ทางพรรคเดินหน้าไปกับพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ก็จะทำตามยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหนและขอยืนยันว่ายังเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่เหมือนเดิมแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าในการประชุมเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะตัวแทนของพรรคเศรษฐกิจใหม่คนที่มาประชุมเนี่ยกลับไม่ใช่ส.ส.ค่ะนี่แหละค่ะแต่ว่าล่าสุดเองคุณมิ่งขวัญจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ออกมาแถลงยืนยันเลยนะคะบอกฝากเตือนไปถึงส.ส.ในพรรคด้วยว่าอย่าถือวิสาสะเอาชื่อตนเองไปอ้างจับขั้วรัฐบาลพร้อมกับขอทวงบุญคุณเลยบอกส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้มาเป็นส.ส.เพราะใครฝากคำถามไปแบบนี้เลยละค่ะแต่ก่อนอื่นจะมาพูดถึงเรื่องส.ส.คุณมิ่งขวัญบอกว่าขอชี้แจงหน่อยกรณีที่ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำของคสช.และมาตรา44คุณมิ่งขวัญบอกว่ายืนยันนะวันนั้นเนี่ยตนเองมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ใช้บัตรแสดงตนว่ามาประชุมแล้วจึงเป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเสียหายว่าทำไมตนเองถึงขาดประชุมชี้แจงเรื่องแรกเสร็จเรื่องที่2ต่อกันเลยค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่4เสียงด้วยกันโหวตให้กับฝ่ายรัฐบาลในเรื่องของการตั้งกรรมธิการในการศึกษาผลกระทบในคำสั่งของคสช.และมาตรา44นี่นะคะซึ่งคุณมิ่งขวัญยืนยันนะคะบอกว่าไม่มีมติพรรคในเรื่องนี้เพราะว่าหากมีมติพรรคก็จะต้องแจ้งว่ามีการประชุมกำหนดวาระแล้วก็ให้มีการลงมติภายในที่ประชุมพรรครวมถึงต้องทำบันทึกการประชุมแล้วก็แจ้งให้กับสมาชิกโดยเฉพาะส.ส.เพื่อรับทราบตัดสินใจแล้วก็ปฏิบัติตามฟังเสียงคุณมิ่งขวัญหน่อยค่ะผมไปใช้ห้องประชุมที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ฮะหัวหน้าพรรคฮะรองหัวหน้าพรรคฮะเลขาธิการพรรคก็ทุกคนก็มาเจอผมฮะผมยังถามเลยว่ามีอะไรไหมก็ไม่บอกไม่มีอะไรส.ส.ท่านอื่นก็เจอทั้งสภาเจอทุกพรรคคราวนี้ประเด็นของเรื่องก็คืออะไรถ้าบอกเรื่องนี้ขอแถลงให้ชัดนะฮะไม่งั้นผมจะเสียหายว่าเอาทำไมคุณขาดประชุมสภานี่ประเด็นแรกนะฮะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะว่าเรื่องนี้ไม่จริงแล้วบังเอิญมาพาดพิงชื่อผมฮะบอกชื่อบอกนามสกุลเลยอันนี้ผมยอมนิ่งๆมานานแล้วนะฮะแต่วันนี้ต้องพูดละข้อที่สองนะฮะเรื่องอ้างมติพรรคผมเป็นส.ส.มาตั้งนานแล้วนะครับผมอยู่ในพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาหลายพรรคนะฮะผมบอกเลยอันนี้ท่านไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้ฮะเพราะนะฮะถ้าจะถือเป็นมติพรรคหนึ่งฮะท่านต้องมีการแจ้งการประชุมฮะมีการประชุมที่แท้จริงฮะมีการกำหนดวาระฮะแล้วก็ต้องให้ลงมติฮะและที่สำคัญบันทึกการประชุมและแจ้งให้สมาชิกพรรคโดยเฉพาะนะฮะที่เป็นส.ส.ทราบและมีส่วนในการตัดสินใจหรือปฏิบัติตามฮะและนี่เจอกันเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วเจอทุกคนฮะถามมีอะไรไหมก็ไม่มีฮะไม่บอกอะไรสักอย่างแล้วท่านจะบอกเป็นมติพรรคเรื่องค่ะที่ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลนั้นเรื่องนี้คุณมิ่งขวัญจะตอบอย่างไรฟังเสียงกันหน่อยค่ะนี้ท่านว่าผมมีความสำคัญกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ไหมครับทุกคนเข้ามาได้เพราะผมหรือเปล่าครับ
แล้วทำอย่างนี้เอาไปพูดอย่างนี้ผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นบ้างฮะท่านเชื่อไหมแม้แต่กระทั่งเมื่อกี้เนี่ยผมมาสภาเพื่อจะมาแถลงข่าวเนี่ย Twitter ก็ยังออกมาเต็มไปหมดเลยฮะใครโดนด่าฮะผมสิครับโดนด่าและโดนด่ามาโดยตลอดฮะผมถือว่าสิ่งเหล่านี้กระทบต่อชื่อเสียงฮะวงตระกูลฮะและต้นทุนทางสังคมที่ผมดำเนินชีวิตมาตลอดจึงต้องมาแถลงข่าวฮะประเด็นต่อไปนะฮะผมจะบอกว่าใครพูดอะไรรับผิดชอบด้วยในสิ่งนั้นแล้วการที่มาบอกว่านี่คืออีกประเด็นหนึ่งแล้วนะฮะอ้างว่ามีอะไรก็มาปรึกษาผมฮะก็เพิ่งเล่าให้ฟังจบไปแล้วฮะขนาดจะตัดสินใจเรื่องสำคัญจะตายฮะผมจะไม่เจรนายว่าทำไมมันสำคัญอย่างนั้นนะฮะประเด็นวันพุธที่แล้วเนี่ยยังไม่ปรึกษาผมสักคำเจอหน้าฮะหัวหน้าพรรคก็เจอสองรอบฮะก็ไม่พูดฮะรองหัวหน้าพรรคก็เจอฮะเลขาธิการพรรคก็เจออ่ะแล้วทำไมคุณไม่พูดแล้วอยู่เฉยๆมาบอกว่าเดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะมาปรึกษาท่านมีอะไรก็ปรึกษาท่านภาพมันจะเป็นยังไงรู้ป่ะฮะผมโดนอยู่วันนี้อยู่เบื้องหลังฮะเป็นคนวางแผนฮะวันนี้นะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ